คอลเลคชันที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาตอนนี้นะครับเราก็พร้อมแล้วที่จะไปทำกิจกรรมนี้กันเลยอีกนิดเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยถ้าเราขาดถุงเท้านะครับเป็นเสื้อผู้ชายแต่ผู้หญิงก็ใส่ได้เราจะเปลี่ยนสถานที่นี้ที่เป็นโฮมออฟฟิศของ Just In Love นะครับให้กลายเป็นรันเวย์กันเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับกลับมากันอีกครั้งนะครับผมแต่วันนี้เราไม่มากันธรรมดาเพราะเราจะมาขายเสื้อกันใครพร้อมรับกดเลยนะครับตัวแรกนะครับ ED01 นะครับกด CF ได้เลยนะครับกด CF ได้เลยนะครับกด CF แล้วเดี๋ยวเจอกันหลังไมค์นะครับผมฝากบอกทางแอดมินด้วยนะครับตัวที่2ครับตัวที่2พอแล้วไม่ใช่นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำเสื้อผ้ากันแต่ก่อนอื่นเลยขอพูดนิดนึงแล้วกันว่าปกติแล้วเนี่ยผมเองเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าค่อนข้างจะเป็นเสื้อผ้าแนวออกเรียบๆว่าในแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของมันซ่อนอยู่ซึ่งเหมาะกับการที่เราจะมาแนะนำเสื้อผ้าในวันนี้มากๆและคอลเลกชันในวันนี้นะครับที่เราจะไปดูกันนะครับบอกเลยว่าพิเศษมากๆจริงเพราะว่าเป็นคอลเลกชัน Uniqlo and JW Anderson 2021 Spring Summer Collection นั่นเองพิเศษยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปติดตามต่อกันในคลิปนะครับแต่แนะนำสั้นๆก่อนละกันว่าดีไซเนอร์ของเราเป็นชาวอังกฤษนะครับชื่อโจนาธานแอนเดอร์สันหรือที่รู้จักกันในนาม JW Anderson นั่นเองบอกเลยว่าเป็นที่จับตามองของแฟชั่นทั่วโลกจริงๆในคอลเลกชันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าก็จะรวบรวมและผสมผสานความเป็นเอกลักษณ์ของสไตล์อังกฤษแล้วก็ไลฟ์แวร์ของทาง Uniqlo ซึ่งผสมผสานออกมาได้อย่างลงตัวมากๆแล้วก็ทำให้เป็นเสื้อผ้าที่ใส่ง่ายและใส่ได้ทุกวันแต่ก่อนที่เราจะไปแนะนำกันนั้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันก่อนนะครับผมแล้วเราไปดูกันว่าคอลเลคชันในวันนี้มีความพิเศษยังไงบ้างนะครับเรามาพูดถึงตัวโจนาธานแอนเดอร์สันกันแบบคร่าวๆเล็กน้อยละกันนะฮะโจนาธานแอนเดอร์สันเนี่ยเขาก่อตั้ง JW Anderson ในปี2008นะครับผมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงาน London Fashion Week ปี2008นะครับหลังจากงานเปิดตัวของเขาแล้วเนี่ยเขาก็ได้ขยับค่อยๆขึ้นแท่นเป็นดีไซเนอร์ชั้นนำของโลกไป wow. ซึ่ง JW Anderson เนี่ยก็ได้คอลแลบกับทาง Uniqlo ไปแล้วนะครับในปี2017เป็นคอลเลคชัน Autumn Winter นะครับผมตอนนั้นอ่ะผมอยู่อังกฤษได้มีโอกาสเห็นงานเขาด้วยที่อังกฤษเลยคอลเลคชันที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดา huh? แต่ไม่ธรรมดายังไงเดี๋ยวเราลุกมาดูกันเลยครับและนี่นะฮะคือคอลเลคชัน Uniqlo and JW Anderson 2021 Spring Summer นั่นเองนะครับซึ่งคอลเลคชันนี้นะฮะมีคอนเซปต์ที่ชื่อว่า Threads in Bloom นะครับผมได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Spring หรือว่าฤดูใบไม้ผลินั่นเองจากที่เราเห็นเนี่ยเสื้อผ้าก็จะสีสันสดใสแต่ว่าในความสีสันสดใสนั้นก็ยังให้ความอบอุ่นทำให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านใส่เสื้อผ้าอยู่บ้านหรืออะไรอย่างนี้นะครับที่น่าสนใจมากๆนี่มาดูนี่นะครับทุกอันนะครับผมจะเป็น Stitching นะครับหรือที่เรียกว่า Embroidery Stitching ก็คือการเย็บปักถักร้อยนั่นเองนะครับจะเป็นงานฝีมือทั้งสิ้นก็คือเป็นงาน Art and Craft นั่นเองนะครับส่วนใหญ่จะเป็นงานฝีมือการปักการเย็บการอะไรอย่างนี้ทั้งหมดนะครับอย่างอันนี้นะครับเป็นดอกไม้นะครับนี่เหมือนตัวที่ใส่อยู่นะครับผมตัวพวกนี้ก็จะเป็นงานปักฝีมือทั้งหมดนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของผ้านะครับผมก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างคอตตอนกับเลนินนะครับทำให้เวลาใส่เนี่ยก็จะรู้สึกสบายรู้สึกอบอุ่นให้ฟีลลิ่งเหมือนอยู่บ้านนั่นเองนะครับนี่เราจริงจังมากเลยนะเนี่ยเราบอกเลยว่าที่มาทำเนี่ยคือความชอบล้วนๆเลยนะตอนแรกที่ผมเห็นงานเขาคอลเลคชันเก่าตอนอยู่อังกฤษอ่ะคืองานเขาสวยมากงานเขาแบบให้ฟีลลิ่งแบบไลฟ์สไตล์ของคนอังกฤษแต่ว่าพอมาผสมผสานกับไลฟ์แวร์ของยูนิโคลที่สามารถใส่ได้ทุกวันแล้วเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นเสื้อผ้าที่ดูเรียบง่ายแต่เป็นเสื้อผ้าที่มีเอกลักษณ์เอ้ยอันนี้พูดจริงๆอันนี้คือสิ่งที่ชอบมากๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่รอช้าเดี๋ยวเราจะไปแนะนำแต่ละลุคให้ได้ดูกันนะครับผมเราจะเปลี่ยนสถานที่นี้ที่เป็นโฮมออฟฟิศของ Just In Love นะครับให้กลายเป็นรันเวย์กันเลยทีเดียวนะครับมาแล้วนะครับผมลุคที่1 นั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันไปทีละชิ้นเลยแล้วกันนะฮะอย่างแรกเลยที่อยากให้ดูจริงๆนะคือหมวกนี่หมวกนะครับผมทำจากผ้าคอตตอนนะครับสวมใส่ระบายอากาศสบายนะครับแต่ว่าก็ยังคงรูปเวลาที่เราใส่อยู่นั่นเองแต่ที่จะให้ดูชัดๆเลยคือนี่ตรงนี้นะครับผมนี่งานอาร์ตที่เป็นแฮนด์คราฟต์พูดง่ายๆก็คือให้ฟีลิ่งของแฮนด์คราฟต์มากๆซึ่งหมวกเนี่ยมาในหลายสีนะครับผมสามารถจับไปมิกซ์แอนด์แมทช์แต่งตัวกันได้ตามที่ชอบเลยก็ว่าได้เลื่อนลงมานะครับผมเสื้อนะครับเป็นทรงรีแลกซ์ฟิตนะครับผมแต่ที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือตรงขอบกระเป๋าเสื้อนี่เลยนะครับผมนี่เห็นไหมที่เลือกชุดนี้มาเพื่อให้มันแมทช์กับหมวกนั่นเองซึ่งมันเป็นงานปักเช่นกันให้ความรู้สึกคราฟต์ฟีลนะครับผมหรือว่าความรู้สึกของการเป็นแฮนด์คราฟต์งานคราฟต์นั่นเองนะครับสีเสื้อนะครับก็สดใสบ่งบอกถึง
ลเลคชันนี้นะครับที่อินสไปร์มาจากฤดูใบไม้ผลินั่นเองแต่ก็ยังให้ความอบอุ่นอยู่นะครับทำจากผ้าคอตตอนเจอร์ซีย์นะครับผมใส่ง่ายสบายไม่ร้อนนั่นเองและที่สำคัญเป็นเสื้อผู้ชายแต่ผู้หญิงก็ใส่ได้เป็นเสื้อยูนิเซ็กซ์นั่นเองนะฮะสามารถใส่ได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ตามนะฮะขอเปิดตัวนะครับนี่คือสไตลิสต์คนสวยนะครับผมเฮ้ยนี่ไงใส่เป็นเดรสฟิลฟิลเสื้อเดรสฟิลฟิลได้เลยนะครับผมเอาเสื้อคู่เสื้อคู่สีขาวก็น่ารักนะปากก็เหมือนกันนะครับขอบคุณมากนะครับคุณปุ่นมาต่อที่กางเกงนะครับผมกางเกงนะครับเป็นคลาสสิกเดนิมก็คือเป็นยีนใส่สบายน้ำหนักเบานะครับและข้างหลังก็ยังมีปัก JW Anderson ไว้ด้วยนะครับนี่จะได้รู้ว่าเป็นคอลเลคชันนี้นะฮะยังไม่จบนะฮะเรามาต่อกันที่ชิ้นล่างสุดถุงเท้ามีงานปักของ JW Anderson เช่นกันนะครับสีเนี่ยบอกเลยว่าไปด้วยกันหมดทั้งชุดทั้งเซตจริงๆคือสามารถจับมาแต่งตัวกับอะไรก็ง่ายไปหมดนะครับโอเคครับผมนี่คือลุคแรกนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลุคที่2จะเป็นยังไงไปดูกันเลยการนับแย่จับคัดมาถึงลุคที่2นะครับผมมาดูเสื้อเชิ้ตกันบ้างนะครับอย่างแรกจะพูดถึงเป็นเนื้อผ้าแชมเบรนะครับเป็นทรงโอเวอร์ไซส์นะฮะนี่ก็ทำให้ใส่สบายประมาณในลุคของเวิร์กเชิ้ตที่ยังมีความฟอร์มอลอยู่แต่ก็ใส่สบายเช่นกันงานปักเราก็ยังมาอยู่นะครับผมเป็นที่ใส่ปากกานั่นเองนี่นะฮะก็จะมีกิมมิกเล็กๆนะครับอยู่ตรงนี้อย่างที่บอกไปว่าคอลเลคชันนี้มันไม่ธรรมดาทุกตัวมันจะมีกิมมิกเล็กๆของมันอยู่แต่เป็นการผสมผสานให้ออกมาในรูปแบบของไลฟ์แวร์ที่สามารถใส่ได้ทุกวันจริงๆนะครับแต่ที่จะพูดถึงต่อไปนะครับบอกเลยว่าเป็นไอเทมที่ must haveต้องมีจริงก็คือกางเกงนะครับผมเป็นกางเกงชีโน่นะครับขาสั้นนะฮะบอกเลยว่าข้างหน้าจะมีจีบหน้าด้วยนะฮะเพิ่มความสมาร์ทของกางเกงเข้าไปอีกแล้วก็เนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้าที่ค่อนข้างมีน้ำหนักทำให้กางเกงเนี่ยเป็นทรงสวยนั่นเองแต่สุดท้ายชุดนี้จะครบไปกว่านี้ไม่ได้ถ้าเราขาดถุงเท้านะครับเป็นถุงเท้าจาก JW Anderson จะมีปักโลโก้อยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้คือขนแข้งของเองนะครับไม่ต้องห่วงนะครับที่ให้ดูชัดๆคืออันนี้เลยนะครับผมเขาจะมีการปักเป็นเอกลักษณ์ของเขาบอกเลยว่าชุดนี้ใส่สบายมากคือมันกึ่งฟอร์มอลถ้าเราเปลี่ยนเป็นกางเกงขายาวเราก็สามารถใส่ไปงานที่ฟอร์มอลขึ้นได้เช่นกันเป็นไลฟ์แวร์จริงๆใส่เมื่อไหร่ก็ได้ใส่ตอนไหนก็ได้นะครับอยู่ที่เรา mix and match นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูต่อกันที่ลุคที่3กันเลยมาแล้วนะครับผมลุคที่3นะครับและตอนนี้นะครับเราก็พร้อมแล้วที่จะไปทำกิจกรรมนี้กันเลยไปดูนี่ไงแนะนำกันสักหน่อยนะครับนี่คือลุคที่3นะครับผมเสื้อเป็นเสื้อโปโลนะครับเป็นผ้าคอตตอนทรงหลวมใส่สบายบอกเลยว่าใส่ได้ทุกวันใส่ได้ตลอดอีกอย่างทนทานและใส่ได้นานด้วยแต่ที่สำคัญเลยคือนี่ผลงานด้านซ้ายของผมเองพอแล้วนี่งานคราฟนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของคอลเลคชันนี้เลยก็ว่าได้นะครับมีเป็นลายดอกไม้นะฮะบอกเลยว่าใส่ได้ทุกวันจริงๆแล้วก็ใส่สบายมากๆไม่ร้อนเลยอันนี้คือดีมากเพราะว่าแอร์จัดไม่ใช่มันไม่ร้อนจริงๆคือระบายอากาศได้ดีมากนะครับผมแล้วในส่วนของกางเกงนะครับเป็นกางเกงจีบหน้าแคชชวลขาตรงนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าใส่สบายเช่นกันแถมยังมีนี่ด้วยแก้มก้นด้านขวาผมเองไม่ใช่นี่นะครับเป็นงานปักของ JW Anderson นะครับซึ่งก็จะอยู่ในทุกๆตัวของคอลเลคชันนี้เลยชอบมากนะเพราะมันเป็นเหมือนแบบว่าเติบขึ้นมานิดนึงไม่ยาวมากอันนี้เป็นกันรับนะใส่อะไรก็ได้เห็นสตูจะดูขายาวขึ้นถ้าไม่ชอบก็ทับขาเล็กน้อยได้เป็นสไตล์ฟิลๆไปนะครับและแล้วก็จบไปแล้วนะครับทั้งหมด3ลุคนะครับที่จะมาแนะนำกันในวันนี้นะฮะบอกเลยว่าส่วนตัวนะผมชอบมากชอบมากจริงๆ1คือใส่สบายใส่สบายมากๆอันที่2คือเอกลักษณ์เนี่ยความ Art and Craft การปักต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเอกลักษณ์เล็กๆที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวทำให้เสื้อผ้าตัวนี้มันไม่ใช่เสื้อผ้าธรรมดามันเป็นเสื้อผ้าที่มีความ Art มีความโฮมทั้งสีทั้งความรู้สึกต่างๆที่ใส่สีที่สดใสรวมถึงความรู้สึกที่ใส่แล้วมันรู้สึกแบบว่าเหมือนอยู่บ้านอบอุ่นอะไรอย่างงี้บอกเลยว่าไม่อยากให้ใครพลาดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันที่23เมษายนนี้นะครับวางขายวันแรกนะฮะที่ร้านยูนิโคลนะครับแล้วก็ยังมีออนไลน์สโตร์ด้วยเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ข้างล่างตรงนี้นะครับ
นอกจากออนไลน์สโตร์นะฮะยังมียูนิโคลแอปพลิเคชันที่ทุกคนสามารถเข้าไปติดตามแล้วก็ไปดูสิทธิพิเศษต่างๆได้ในแอปพลิเคชันเลยย้ำอีกครั้งครับผมวันที่23เมษายนนี้วางขายวันแรกอยากให้ทุกคนไปตามกันจริงๆเพราะว่าเป็นคอลเลคชันที่บอกเลยว่าพิเศษจริงๆวันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย